รู้ไหมครับว่าเมลาโทนินฮอร์โมนที่เราซื้อมากินเพื่อให้นอนหลับสบายมันไม่ได้ดูแค่2อย่างคือราคากับยี่ห้อแค่นั้นนะครับมันมีวิธีการเลือกซื้อเลือกกินเลือกใช้อยู่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเราจะเลือกได้ยังไงให้ดีที่สุดสำหรับใครที่สนใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti aging and regenerative medicine เนี่ยสามารถกด subscribe กด add friend กด follow ไว้ได้เลยครับเชื่อว่าในหลายคนเนี่ยพอเวลามีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะนอนหลับยากนะครับนอนหลับไม่ค่อยลึกนะครับนอนแล้วชอบตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนนอนก็รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนนอนเยอะยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันไม่อิ่มไม่พอนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างหรือจากคุณหมอหรือที่เราก็ไปหาเนี่ยว่าให้ลองกินเมลาโทนินเพิ่มเข้าไปไหมนะครับแล้วคนส่วนใหญ่นะก็จะสนใจแค่ว่าเมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยยี่ห้ออะไรดีนะครับเวลาเราไปเซิร์ชใน Google นะพิมพ์คำว่าเมลาโทนินเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาสารพัดยี่ห้อเลยใช่ไหมฮะมันจะเป็นคำถามแรกที่คนส่วนใหญ่นะเกือบ 90% เลยนะจะสนใจว่ายี่ห้อไหนดีนะครับจริงๆแล้วถามว่ายี่ห้อไหนดีเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่มันเป็นปัจจัยสุดท้ายเลยที่เราจะดูยี่ห้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าหลักการนะครับในการเลือกซื้อเลือกกินเลือกใช้เมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยมาดูวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้เมลาโทนินฮอร์โมนนะครับว่าเลือกยังไงนะครับไล่ไปตามลำดับทีละข้ออย่างนี้เลยนะอย่างแรกนะครับให้ดูก่อนว่าเรามีปัญหาในการนอนแบบไหนนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับแบบแรกก็คือนอนหลับยากนะครับอย่างที่2ก็คือนอนหลับไม่ลึกนะหมายความว่ายังไงหลับไม่ลึกก็คือนอนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลับยาวไปจนกระทั่งถึงเช้านะครับนอนแล้วชอบแบบตื่นขึ้นมาระหว่างงานนะครับลองดูว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในการนอนแบบไหนนะครับอ่ะมาข้อที่2นะครับต่อเนื่องก็คือพอเรารู้ใช่มั้ยว่าเรามีปัญหาในการนอนแบบไหนเราก็ต้องรู้ว่าประเภทเมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมด2แบบนะครับตามประเภทการออกฤทธิ์คร่าวๆเลยนะกว้างๆเลยนะอย่างแรกก็คือออกฤทธิ์เร็วนะครับออกฤทธิ์เร็วก็จะไปแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาในการคนที่นอนยากนะครับแหมนะนึกออกใช่ไหมฮะง่วงไม่ง่วงนอนก็ต้องแก้ด้วยการทำให้ง่วงนอนนะครับออกฤทธิ์เร็วเนี่ยหรือว่า fast dissolve เนี่ยในตลาดเนี่ยท้องตลาดนะครับมันจะมีอยู่3รูปแบบนะแบบแรกคือทาก็จะมาทาหน้าทาคอทาตามข้อพับนะครับแบบที่สองอันนี้ออกฤทธิ์อันนี้คือแบบที่ออกฤทธิ์เร็วที่สุดเป็นแบบทานะครับแบบที่สองคืออมใต้ลิ้นฮะอมไว้บริเวณข้างใต้ลิ้นเนี่ยครับอมจนกระทั่งมันละลายจนหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ออกฤทธิ์เร็วรองลงมานะครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยจะเป็นเยลลี่นะครับหนึบหนึบหนับหนับครับเคี้ยวจนกระทั่งมันละลายจนหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบออกฤทธิ์ที่มันรองลงมาเป็นอันดับ3นะครับอันแรกคือทาเร็วสุดอันที่2คืออมใต้ลิ้นรองลงมาอันที่3คือเคี้ยวนะครับซึ่งแบบเคี้ยวเนี่ยขอแทรกนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอะไรรู้ไหมมันมีน้ำตาลแฝงมาครับง่ายๆเลยครับวิธีการดูข้างกระปุกก็คือว่าในแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีน้ำตาลแฝงลงมาซึ่งก่อนจะนอนเนี่ยเราไม่ควรได้รับน้ำตาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเคี้ยวเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องน้ำตาลที่มันแฝงมานะครับส่วนตัวผมไม่เลือกใช้อ่ะเพราะเราจะนอนเราไม่ได้ต้องการน้ำตาลนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้แบบ fast dissolve ใช่ไหมครับแบบที่2ก็คือแบบ slow dissolve ก็คือการที่มันค่อยๆดูดซึมให้มันออกฤทธิ์ช้าๆนะครับอันนี้จะไปตอบโจทย์ตรงไหนรู้ไหมครับตอบโจทย์คนที่นอนแล้วมันหลับไม่ลึกไงพอหลับไม่ลึกปุ๊บก็เลยทำให้ต้องตื่นขึ้นมากลางคืนการที่เรามี slow dissolve หรือว่าการที่มีเมลาโทนินออกฤทธิ์ช้ามันก็เป็นการ induce ให้รู้สึกง่วงนอนเนี่ยให้รู้สึกหลับเนี่ยยาวลึกตลอดคืนนะครับอันนี้มันเป็นแบบเดียวเลยก็คือแบบกลืนนะครับกลืนก็เหมือนกินยากินอาหารเสริมอะกินพร้อมกับน้ำเข้าไปแล้วก็พอมันไปอยู่ในกระเพาะมันจะค่อยๆปล่อย release ตัวเมลาโทนินฮอร์โมนออกมานะครับข้อแรกคือดูเรื่องว่าเรามีปัญหาในการนอนแบบไหนใช่ไหมครับข้อที่2ก็คือเลือกประเภทของเมลาโทนินให้มันตอบโจทย์ในการในปัญหาที่เรามีนะครับข้อที่3ก็คือให้เริ่มต้นนะครับจากปริมาณที่ต่ำที่สุดก่อนเสมอนะครับโดสต่ำที่สุดมิลลิกรัมที่ต่ำที่สุดนะครับเมลาโทนินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการอินดิวซ์ทำให้เรารู้สึกอยากจะนอนให้เรารู้สึกเคลิ้มๆง่วงนอนนะแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะ
แต่ผลอีกอย่างหนึ่งของเมลาโทนินก็คือมันไปกระตุ้นการทำงานของไทรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับไทรอยเมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยไปปริมาณที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกเหงื่อแตกนะครับฝันร้ายนะครับนอนไม่หลับคือรู้สึกแบบหัวใจเต้นเร็วนะระหว่างที่เรานอนสรุปก็คือนอนไม่หลับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหลายๆคนนะครับเวลาตอนเลือกซื้อเมลาโทนินฮอร์โมนแล้วไปดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้นะกระปุกนี้มีกี่เม็ดนะครับราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับอีกยี่ห้อนึงนะครับสมมติเปรียบเทียบนะ2ยี่ห้อเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะจำนวนเม็ดเท่ากันนะครับแต่ปริมาณต่อเม็ดต่างกันอันเนี้ย1มิลลิกรัมนะอันที่10มิลลิกรัมเฮ้ยเรานิสัยคนไทยเราก็ต้องแบบเอาที่มันคุ้มค่าสุดถูกมั้ยซื้อ10มิลลิกรัมมาปรากฏว่าอะไรมั้ยพอกินเข้าไปทีปุ๊บเหงื่อแตกหัวใจเต้นเร็วนะครับฝันร้ายนะครับคือสรุปแล้วคือไม่ได้นอนเลยนะครับแทนที่จะได้หลับดีกลายเป็นหลับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอนะครับให้เริ่มต้นจากปริมาณที่ต่ำที่สุดก่อนเสมอนะครับต่ำที่สุด1มิลลิกรัมถ้า1มิลลิกรัมไม่เห็นผลก็อัพเป็น 1.5 1.5 ไม่ได้ก็2ไม่ได้ก็ 2.5 3อัพไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดจนกระทั่งเห็นผลนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือยี่ห้อนะครับเป็นข้อสุดท้ายเลยที่ใช้เลือกนะครับเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยเราไม่รู้มันรู้มาจากการที่เราลองหรือบางทีก็คือจากเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้มันกินแล้วมันเห็นผลนะครับอย่างส่วนตัวผมเองก็เหมือนกันบางยี่ห้อลองซื้อมากินปุ๊บปริมาณเท่ากันประเภทเดียวกันนะแต่ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะนะครับแต่บางประเภทบางยี่ห้อเนี่ยกินแล้วเวิร์กนะครับก็ต้องลองกันเอาเองนะครับส่วนของข้อ4นะสุดท้ายแล้วนะครับอยากฝากไว้ว่าเมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยการที่เรากินเสริมเข้าไปนะครับวัตถุประสงค์นะตอนนี้คือใจความสำคัญเลยเรากินเข้าไปเสริมในส่วนที่เราขาดเราไม่ได้ต้องการกินให้มันไปทดแทนส่วนที่เราร่างกายผลิตขึ้นมานะครับต่อมไพเนียลแกลนนะครับสมมติว่าร่างกายเราต้องการเท่านี้ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้ร่างกายมันผลิตได้น้อยกว่าที่เราต้องการเราก็กินเสริมเข้าไปในช่วงแก็บที่ร่างกายมันขาดนะครับแต่ไม่ได้ต้องการกินเยอะกินเวอร์กินเยอะเกินอย่างที่ร่างกายต้องการนะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของอาหารเสริมแล้วนะครับอันนี้เป็นอาหารเกินนะถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกเป็นประโยชน์ก็กดไลค์นะครับถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นก็กดแชร์นะถ้าสนใจเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมไม่ได้สนใจแค่ออกกำลังกายไม่ได้สนใจแก้อาหารไม่ได้สนใจแก้อาหารเสริมไม่ได้สนใจแก้ฮอร์โมนนะครับก็สามารถเข้ามากด Subscribe นะครับกด Add Friend กด Follow มาอยู่ใน Wellness Hub สังคมของความเป็นสุขสมบูรณ์นะครับแล้วถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะพลาดเนื้อหาดีๆนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด See First ไว้ได้เลยครับ